ตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซีนและทอรีนทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แหล่งข่าวเล่ามานะครับอยู่กับเราสองคนพี่เป๊ปซี่เสริมสุขและผมอาร์มพงศธรนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวต้องมาชวนพี่เป๊ปและท่านผู้ชมพูดคุยกันทั้งประเด็นเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้กำลังเข้าสู่วาระที่2นะในการประชุมพิจารณากันนะฮะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันส่วนเรื่องที่ร้อนแรงณตอนนี้บล็อกออนไลน์ก็คือกรณีของมาตรา 112 พี่เป๊ปครับเมื่อวานนี้มีคุณแก้วสารอติโพเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้สุดสัปดาห์เนาะสุดสัปดาห์นี้มีการพูดถึงนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านโพสต์ Facebook ท่านนี้คือคุณตระกูลวินิจนายภาคนะครับท่านเป็นอดีตอัยการสูงสุดท่านมาโพสต์ข้อความแบบนี้พี่เป๊ปครับหลายคนเห็นแล้วตกใจว่าท่านพูดถึงใครนะฮะข้อความเนี่ยท่านบอกว่าและแล้ว2เพลงนี้ก็กลับเข้ามาในภวังค์ของผมอีกรอบไม่ยอมหยุดกันเลยนะไอ้พวกหนักแผ่นดินรกแผ่นดินเข้าใจเสี่ยมสอนให้ไลฟ์สดตั้งเป็นคำถามถามนู่นถามนี่เพื่อเลี่ยงกฎหมายถามเก่งจังแต่สุดท้ายก็เผยความในใจว่าคือพวกล้มเจ้าปล.งานนี้รอดม.112 ยากขอบอกและท่านก็บอกใบ้ว่าให้ย้อนกลับไปดูคำพิพากษาฎีกาที่ 2354/2531 แล้วก็มีภาพแบบนี้พี่เป๊ปว่าหนักแผ่นดินเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับก็จะไม่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าพอเป็นอาจารย์ตระกูลวินิจนายภาคเนี่ยท่านเป็นอดีตอัยการสูงสุดแล้วผมคิดว่าการที่ท่านโพสต์ข้อความอันนี้มาเนี่ยนะครับก็คงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะไม่สบายใจแล้วก็เนื้อหาข้อความที่ท่านโพสต์นั้นก็ไม่ได้ระบุถึงใครเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการไลฟ์ในส่วนของคุณธนาธรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงความเหมาะสมแล้วเจตนาที่จะบิดเบือนสถานการณ์นะครับซึ่งในการไลฟ์ครั้งนั้นเนี่ยคุณธนาธรก็มีการจั่วหัวพาดหัวนะครับโยงไปถึงเรื่องว่าเรื่องของวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งคำพูดที่เอามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ทำให้คุณธนาธรเองเนี่ยก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีนะครับในเรื่อง112ซึ่งก่อนที่ทางอาจารย์ตระกูลยอกมาเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์นี่อาจารย์แก้วสรรนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักกฎหมายนะแล้วก็เป็นผู้ที่ในโลกโซเชียลนี่ก็ต้องถือว่าท่านก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่าคนหนึ่งเราออกมาโพสอะไรเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์แก้วสรรนี่ก็เขียนบทความในหน้าโซเชียลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการแชร์กันในส่วนของสื่อทั่วไปนะครับมีการนำประเด็นที่อาจารย์แก้วสรรออกมาพูดเนี่ยซึ่งประเด็นที่อาจารย์แก้วสรรออกมาชี้นะครับก็ระบุถึงเจตนาในส่วนของคุณธนาธรเนี่ยที่ว่ามีเจตนาที่จะบิดเบือนให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดซึ่งทางอาจารย์แก้วสรรท่านก็มองครับว่าในสิ่งที่นายกพูดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับที่มีการชี้แจงในครั้งนั้นระหว่างที่มีการลงนามในเรื่องของสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยนะครับที่จะรับผลิตวัคซีนจากแอสตราเซเนกาเนี่ยในวันนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ได้มีคำพูดตรงไหนนะครับที่พูดถึงเรื่องของวัคซีนพระราชทานสิ่งที่นายกพูดเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ามีการพระราชทานในส่วนของบริษัทนะครับสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตวัคซีนนะครับที่มีการไปพูดคุยเจรจากันแล้วทางแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับก็เห็นถึงศักยภาพของสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยก็ให้สยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยนะครับในการผลิตซึ่งในคำพูดในการแถลงข่าวของคุณธนาธรเนี่ยก็มีประเด็นที่บิดนอกจากวัคซีนพระราชทานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังพูดถึงบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยนะครับว่าประกอบธุรกิจตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จก็คือไปตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะครับว่าการทำงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยด้านธุรกิจเนี่ยถือว่าล้มเหลวเลยแล้วทำไมบริษัทที่ประสบการประกอบธุรกิจเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับทำไมถึงได้รับเลือกความไว้วางใจจากแอสตราเซเนกาใช่ครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็มีการออกมาชี้แจงอาจารย์แก้วสรรเนี่ย 9 ประเด็นเนี่ยนะครับมาพูดให้เห็นว่าสิ่งที่ธนาธรออกมาไลฟ์มาพูดนะครับตั้งแต่วัคซีนพระราชทานแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ถูกมองได้ว่าอันเนี้ยมันก็จะไปเข้าข่ายในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับบิดเบือนในเรื่องของมาตรา 1-2 ซึ่งในประเด็นที่อาจารย์แก้วสรรโพสต์มาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คือนักกฎหมายเนี่ยพอมาตั้งข้อสังเกตในลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการฟ้องร้องหรือไม่ซึ่งก็มีการแจ้งความกันเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณธนาธรออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการดำเนินคดีนะครับมีการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการใช้กฎหมายปิดปากซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณปิยบุตรนะครับอดีตเลขาพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปเนี่ยก็เคยใช้วาทกรรมในเรื่องของนิติสงครามออกมาพูดก่อนหน้านี้กลับมาที่ประเด็นของอาจารย์ตระกูลนะครับประเด็นที่อาจารย์ตระกูลออกมาพูดนี่คือไม่ได้ระบุใครเนี่ยนะครับแต่ว่าจากที่สิ่งที่ท่านเขียนนะครับในเรื่องของการไลฟ์สดแล้วก็ตั้งเป็นเรื่องของการตั้งคำถามนะครับถามนู่นนี่เพื่อเลี่ยงข้อกฎหมายไม่ให้ไปเข้าข่ายในการในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับสุดท้ายเนี่ยก็สะท้อนบอกครับว่าเจตนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการต้องการที่จะล้มสถาบันแล้วก็ในช่วงท้ายก็ขมวดบอกว่างานนี้ลอดม .112 ยากขอบอกซึ่งตรงนี้ในทั้งหมดข้อความที่เห็นนะครับไม่ได้พาดพิงใครเลยแต่ดูแล้วเนี่ยนะครับผมอ่านเนี่ยจากคนที่เราติดตามสถานการณ์เนี่ยก็หมายถึงในส่วนของคุณธนาธรนะครับจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยที่เป็นคนเดียวที่ออกมาแถลงข่าวออกมาโพสต์แล้วก็มีข้อความที่ในลักษณะของการหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีแจ้งความเอาผิดในเรื่องนี้ครับคือถ้าคุณธนาธรเนี่ยไม่ไปแตะว่าวัคซีนพระราชทานก็คงจะไม่มีการแจ้งความผิดมาตรา 1-2 ใช่ครับเพราะว่าประเด็นนี้อาจารย์แก้วสรรก็พูดเรื่องนี้แล้วก็ข้อความที่นายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์สื่อก็ไม่มีข้อความใดนะครับแต่ว่าเป็นข้อความที่พูดถึงว่าพระราชทานบริษัทเนี่ยให้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตแล้วก็การผลิตนั้นก็เป็นในเรื่องในส่วนที่ทาง AstraZeneca เนี่ยเลือกเองเพราะว่าศักยภาพของบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยนะครับก็เป็นที่รับรู้เป็นที่ยอมรับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดตามต่อนะครับในส่วนที่อาจารย์ตระกูลท่านบอกว่าเคยมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเนี่ยนะครับท่านให้เลขคดีมาเนาะว่านั้นก็อาจจะโยงถึงซึ่งอาจารย์ตระกูลนี่เป็นอัยการสูงสุดมาก่อนนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยผมว่าประเด็นนี้ก็น่าจะมั่นใจในสิ่งที่ท่านออกมาโพสต์แต่ว่าอย่างย้ำอีกครั้งนะครับท่านไม่ได้ระบุถึงใครไม่ได้พูดถึงใครว่าในข้อความที่พูดเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าในเรื่องของม .112 เนี่ยน่าจะเข้าข่ายในเรื่องของความผิดที่112นี่ก็ความผิดอาญานะครับ3 ถึง 15 ปีซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทแล้วเรื่องของการอาฆาตมาตร้ายซึ่งประเด็นของคุณธนาธรนั้นก็คงจะอยู่ในข้อแรกนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าคุณปิยบุตรเนี่ยจะออกมาพูดอะไรในลักษณะที่เคยตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่ามีการใช้ข้อกฎหมายเป็นเรื่องนิติสงครามซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเห็นชัดเจนนะครับถ้าปากไม่พาไปไม่ใช้วาทกรรมในลักษณะอย่างนั้นการตั้งข้อหา 112 นั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าสุดท้ายแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านช่วงหน้ากลับมาติดตามครับติดตามแหล่งข่าวเล่ามากันต่อนะครับช่วงนี้คงต้องว่าด้วยเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับว่าที่ผ่านวาระ1มาแล้ววาระ2วาระ3จะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องรอติดตามจากนี้ไปเพราะวันที่9กุมภาพันธ์นี้พี่เป็ดท่านผู้ชมครับจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาก็คือทั้งสวและสสจะมาประชุมร่วมกันหนึ่งในเรื่องที่น่าจะมีการพูดถึงกันคือเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าจะสามารถทำได้หรือไม่เพราะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ปีที่แล้วคุณไพบูลย์นิติตะวันสสพลังประชารัฐกับคุณสมชายแสวงการสวเนี่ยนะฮะมีการร่วมกันยื่นญัตติเรื่องนี้บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะให้รัฐสภาเนี่ยยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นไปได้หรือไม่ครับนะฮะก็ในตอนลงวาระหนึ่งนี่สวส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับก็เลยทำให้ญัตติของรัฐบาลเนี่ยนะครับ กับฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้รับการพิจารณาซึ่งก็ผ่านวาระหนึ่งแล้วก็วาระสองนี่น่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าดูจังหวะเวลานี่นะครับก็คาบเกี่ยวกันแล้ววันที่9นี่เป็นการประชุมร่วมญัตตินี้เสนอโดย2 สภานะครับสภาผู้แทนราษฎรของทางคุณไพบูลย์ในส่วนของรัฐสภาเนี่ยก็มีคุณสมชายแสวงการแล้วก็มีการบรรจุระเบียบวาระไว้แล้วก็คือวันที่9นี้จะมีการอภิปรายในเรื่องนี้แน่นอนนะครับเป็นญัตติที่ขอให้ทางรัฐสภาเนี่ยนะครับส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ายติของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโดยการตั้งสสล.เนี่ยมันสามารถดำเนินการได้หรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับว่ารัฐสภาจะมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าการที่รัฐสภาจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐสภาเนี่ยจะต้องมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นด้วยกับยติตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรากลับมาดูในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วในร่างยติที่มีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เสนอในประเด็นให้มีการตั้งสสล.ซึ่งในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ตามนั้นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่มีตอนนี้260กว่าเนี่ยครับพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคแกนพรรคหลักเนี่ยนะครับทั้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยนี่ก็ล้วนเห็นด้วยกับเรื่องของการตั้งสสล.เพราะฉะนั้นญัตตินี้ถ้าเข้านะครับแล้วถ้าไม่เลื่อนมีการพิจารณานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเพราะว่าเสียงกึ่งหนึ่งนั้นก็จาก2 สภานะครับ750กึ่งหนึ่งนั้นคือ375วุฒิสมาชิกนี่มีอยู่แค่250นะครับลำพังแค่พรรคพลังประชารัฐเองนี่นะครับก็อาจจะไม่พอที่จะถึง375พรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนี่ผมประเมินสถานการณ์ผมว่าตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้นี่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยไม่น่าที่จะเห็นด้วยกับญัตตินี้นะครับในส่วนของพลังประชารัฐที่มีอยู่100 กว่าเสียงเนี่ยนะครับก็ความไม่เป็นเอกภาพก็มีแล้วก็ต้องดูนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรแล้วลูกพรรคจะปฏิบัติตามหรือไม่หรือเป็นเรื่องของฟรีโหวตเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์แล้วนะครับแนวโน้มที่จะได้เสียงข้างมากเกิน375เพื่อให้ญัตตินี้ผ่านแล้วไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้นะครับโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยไม่น่ามากครับเพราะว่าเสียงวุฒิมีแค่250เองแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เมื่อวานนี้เราก็วิเคราะห์กันในเรื่องของอาจารย์ณัฐพร โตประยูรเพราะว่าความเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับการแก้ไขในเรื่องของการตั้งสสล.เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะในมาตรา255 256เนี่ยนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้เป็นรายมาตราเมื่อมีการเสนอจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านให้ตั้งเป็นสสล.เนี่ยนะครับก็มีเสียงทักท้วงขณะนี้นะครับก็มี2เรื่องเท่านั้นที่จะนำไปสู่การหยุดยั้งการแก้ไขก็คือญัตติของรัฐสภานะครับซึ่งอันนี้ต้องดูวันที่9อีกการหนึ่งก็คือในส่วนของอาจารย์ณัฐพรเนี่ยซึ่งท่านก็เสนอไปเมื่อวันจันทร์นะครับให้กับศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างมาตรา49นะครับมาตรา49นั้นก็คือเนื้อหาที่บอกว่าหากพบการกระทำเนี่ยที่เข้าข่ายในเรื่องของการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับก็สามารถยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุด15วันนะครับหากไม่มีการดำเนินการใดๆเนี่ยก็มายื่นต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญครบ15วันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วครับก็มีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในคำร้องที่ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ผมได้มาเนี่ยนะครับอาจารย์ณัฐพรก็เขียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าเหตุผลที่นำไปสู่การยื่นในมาตรา49เนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่าญัตติแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับให้มีสภารัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลเท่ากับเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 2560 นะครับพุทธศักราช 2560 ทั้งฉบับแล้วก็จะมีผลทำให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจำนวน10 ฉบับครับที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2560 เนี่ยครับต้องถูกยกเลิกไปด้วยครับแล้วอาจารย์ณัฐพรยังพูดถึงนะครับว่าบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกกต.นะครับคณะกรรมการเลือกตั้งปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็จะต้องถูกยกเลิกด้วยพวกนี้ก็ถือเป็นองค์กรอิสระนะครับนอกจากนี้อาจารย์ณัฐพรยังบอกว่ารวมถึงศาลรัฐธรรมนูญวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะถูกยกเลิกด้วยครับซึ่งกระทบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศทั้งหมดและยังจะมีผลให้บรรดาคดีต่างๆโดยเฉพาะคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆที่ถูกศาลลงโทษไปแล้วเนี่ยนะครับหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560เนี่ยนะครับหลุดพ้นจากการกระทำความผิดโดยอ้างเหตุว่ากฎหมายที่ใช้บังคับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วครับโอ้โหแล้วในตอนท้ายนะครับอาจารย์ณัฐพรก็ขมวดว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองฉบับในการเสนอยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่2นี้จึงมีลักษณะเป็นการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในขมวดช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นการไปย้ำในเรื่องของมาตรา49เพราะว่าการที่ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็เพราะว่ายื่นให้อัยการสูงสุดแล้วตามมาตรา49อัยการสูงสุดยังไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยครับก็มายื่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นที่ต้องติดตามดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับคำร้องของอาจารย์ณัฐพรไว้พิจารณาหรือไม่ครับแล้วถ้าเราดูกรอบเวลานะครับเป็นกรอบเวลาที่มันใกล้เคียงกันมากเพราะว่าการพิจารณาของสภาธิการเนี่ยนะครับจะลงมติเนี่ยครับช่วงต้นกุมภาแล้วปลายกุมภานี่ไปสภาใหญ่ใช่ครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับพอผ่านวาระสองต้องเก็บไว้15 วันนะครับแล้วถ้าเรื่องนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาแล้วครับจังหวะเวลาเนี่ยครับมันคาบเกี่ยวกันมากคงต้องติดตามครับจะซ้ำเหตุการณ์เมื่อปี2555หรือไม่นะครับครั้งนั้นเหตุการณ์เหมือนปีนี้เลยมีการตั้งสสลแก้รัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นผ่านการลงประชามติมาแล้วเช่นเดียวกับปี60ครับผ่านการลงประชามติมาแล้วเช่นกันแล้วมีการเสนอสสลก็เลยมองว่านี่เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญครับต้องรอจับตาต่อไปนะครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปต่อได้หรือไม่นะครับหมดเวลาของแหล่งข่าวเล่ามาแล้วนะครับเรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ